พืชเกษตรตัวรองวันนี้ไม่โดดเดี่ยวพาณิชย์ขอ8มาตรการดันราคาในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลมีมาตรการบริหารจัดการสินค้าเกษตรหลักได้แก่ข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดยางพาราปาล์มน้ำมันมาอย่างต่อเนื่องแต่พืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองหลายตัวไม่มีมาตรการดูแลทำให้ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมักจะประสบปัญหาด้านราคาตกต่ำเกือบทุกปีสำหรับพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองในปัจจุบันมีจำนวน18ชนิดแยกเป็นผลไม้11ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะลองกองลำไยสับปะรดลิ้นจี่ส้มโอส้มเขียวหวานมะยงชิดมะม่วงผัก4ชนิดได้แก่มะนาวมะเขือเทศฟักทองพริกขี้หนูจินดาและพืช3หัว3ชนิดได้แก่หอมแดงหอมหัวใหญ่กระเทียมปีนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการเชิงรุกดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองควบคู่ไปกับพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับนโยบายและมอบหมายให้กรมการค้าภายในไปพิจารณามาตรการที่จะนำมาใช้และในการประชุมขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้และพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองปี2567ได้มีการกำหนดมาตรการบริหารจัดการผ่าน8กลไกหลักได้แก่1การกระจายออกนอกแหล่งผลิต2การเชื่อมโยงต้นทางปลายทาง3การทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า4การผลักดันส่งออก5การส่งเสริมการแปรรูป6การรณรงค์บริโภค7การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์และการขนส่งและ8ความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตรนายภูมิธรรมกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดนี้จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองโดยจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการเพราะรู้อยู่แล้วว่าสินค้าแต่ละตัวมีไทม์ไลน์ผลผลิตออกช่วงไหนอย่างไรโดยจะดูแลตั้งแต่ผลผลิตออกสู่ตลาดเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาล้นตลาดและหาทางช่วยระบายผลผลิตผ่านมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรอยู่ได้และมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งนี้ได้มีการนำร่องดูแลพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองได้แก่ผลไม้ผักและพืช3หัวโดยจะร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชนยักษ์ใหญ่กว่า10กลุ่มธุรกิจ20เครือ18บริษัทอาทิกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลผู้ผลิตสินค้าค้าปลีกค้าส่งโรงแรมหมู่บ้านคอนโดปั๊มน้ำมันสายการบินแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมแปรรูปส่งออกและนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองจากเกษตรกรในเบื้องต้นรวมปริมาณกว่า 313,000 ตันเพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการไว้ก่อนหน้าแล้ว 1.344 ล้านตันรวมเป็นปริมาณทั้งสิ้น 1.657 ล้านตันและยังมีภาคเอกชนรายใหญ่อื่นๆที่อยู่ระหว่างพิจารณาช่วยเชื่อมโยงรับซื้อเพิ่มเติมอีกในอนาคตจากมาตรการที่เกิดขึ้นทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเกษตรเศรษฐกิจตัวรองเบาใจได้ว่าพืชที่ปลูกมาแล้วจะได้รับการดูแลและไม่ถูกโดดเดี่ยวเหมือนที่ผ่านมา